มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรับคำขอโทษเป็นเงินสดนะคะจากกรณีที่ภรรยาหลวงได้ไลฟ์สดนะคะถือใบทะเบียนสมรสกลางงานแต่งงานของสามีตำรวจที่แอบไปแต่งงานซ้อนกับหญิงคนอื่นนะคะโดยทางด้านแม่สามีเองก็ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานดังกล่าวทางด้านเจ้าสาวแต่งงานซ้อนกล่าวว่าตอนนี้เครียดหนักกว่าค่ะเธอรู้จักกับเจ้าบ่าวแล้วก็ชอบพอกันกับเจ้าบ่าวหรือว่าตำรวจหนุ่มท่านนี้นะคะมาสักระยะหนึ่งแล้วและด้วยความรักที่มีต่อกันทำให้เธอทำสิ่งที่รู้ตัวว่าทำผิดด้วยมาพอเรื่องเกิดขึ้นมาถึงขั้นนี้อยากจะขอโทษสังคมขอโทษครอบครัวของเมียหลวงแล้วก็ญาติของตัวเองด้วยค่ะและเรื่องนี้ตนเองแล้วก็ตำรวจหนุ่มขอรับผิดไว้เองอย่าไปโทษอย่ามองว่าญาติแล้วก็ครอบครัวเป็นคนไม่ดีและรู้เห็นเป็นใจตนเองก็ได้รับผลกระทบและผลจากการกระทำของตนเองแล้วตอนนี้ทั้งอายแล้วก็เครียดและต้องตกงานอีกด้วยค่ะเพราะว่าทางร้านทองที่ตนเองทำงานอยู่ก็ให้ตนเองพ้นสภาพแล้วและไม่โทษใครขอโทษตัวเองแต่ยืนยันว่าที่ทำไปเพราะว่าความรักที่มีต่อกันส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรตอนนี้ยังคิดไม่ออกเพราะว่าทั้งเครียดทั้งกังวลค่ะความคืบหน้านะคะเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ภายหลังจากเจ้าสาวแต่งซ้อนนะคะได้ออกมาขอโทษเมียหลวงผ่านสื่อมวลชนแล้วนั้นล่าสุดทางฝ่ายเมียหลวงได้โพสต์ข้อความระบุว่าไม่ขอรับคำขอโทษค่ะอย่าหาว่าใจร้ายเลยมันสายไปแล้วสำหรับคำขอโทษคุณควรสำนึกนึกได้ก่อนจะแต่งชุดเจ้าสาวขอรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านภรรยาหลวงนั้นรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ